สวัสดีค่ะรอบนี้มาไม่แต่งหน้าอะไรทั้งสิ้นนะคะคือพี่เป็นคนที่ถ้าไม่แต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยจะแบบดูไม่ได้บางทีก็น่ากลัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่แต่งมาบ้างก็คิดว่าเพื่อว่าใครที่เอาสายตามามองนะคะนอกจากฟังแล้วจะได้ไม่เพ้อตกใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะพยายามทำตัวให้ตัวเองดูได้ในสายตาชาวบ้านอ่ะทีเนี้ยเรื่องที่จะสอนกันนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็ใช้ได้นะคะบทนี้อยู่บนเว็บสีส้มเป็นบทที่6นะคะเรื่องของตัวเลขนั่นเองอันดับแรกเลยก่อนจะเริ่มเรียนตัวเลขนะคะเรารู้จักกันก่อนตัวเลขเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือนะคะเลขที่เป็นจำนวนนับก็คือ1 2 3 4 5แล้วเลขที่เป็นลำดับนะคะก็คือที่1เข้าเส้นชัยเป็นที่1สอบได้ที่โลแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเอาไว้ทำอะไรส่วนมากจะไว้บอกวันที่หรือลำดับที่อ้าวทีนี้เวลาเรานับเลขนะคะมาเริ่มต้นกันแม้ว่า0เนี่ยเราจะไม่ใช้บอกอะไรแต่เวลาบอกการแข่งขันผลคะแนนและอื่นๆเราก็ยังต้องพูดถึงเลข0นะคะเลข0เนี่ยอ่านว่า null ตัวสระอึนะคะแต่สระอึภาษาดัชเนี่ยไม่ทำปากสระอึเราพูดแล้วทำปากยิ้มแต่พอเป็นภาษาดัชสระอึต้องทำปากจู่ด้วยนะคะ null นะคะ null เสียงมันไม่ได้จบแค่นึนนะคะ null นะคะตัวต่อไปเลข1เลข1เป็นตัวที่มีวิธีการออกเสียงได้ทั้ง2แบบเลยเช่นเราถามแฟนว่าที่รักมีปากกาไหม Schat heb je een pen แฟนตอบกลับมา Ja hoor ik heb er een อันแรกใช้เป็นเอินที่2พอแฟนตอบกลับใช้บอกว่าเอินทั้ง2ตัวก็คือเลข1เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนเราจะเห็นว่าเอ็นจะมีขีดนะคะเป็น accent อยู่ข้างบนตัว A ทั้ง2ตัวเลยนะคะถามว่าต่างกันยังไงอันแรกเอิ่นใช้เมื่อเราบอกว่าสักอันหนึ่งนะคะพอเป็นเอ็นเป็นการเน้นเวลาเราจะบอกเหมือนกับว่ามีตั้งอันหนึ่งเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งนะนะคะบอกเน้นไปว่าแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะใช้อยู่ที่เรานะคะอยู่ที่การจะสื่อความหมายว่ามีหนึ่งแน่นะตัวต่อไป2นะคะคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยค่ะภาษาดัชเนี่ยเลข2 twee เลข3คล้ายกันเกือบทุกภาษาในโลกนะคะคำว่า3นี่ใช้คำว่า3เหมือนภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษก็ three ใช่ไหมคะภาษาดัชก็ drie เลข4ค่ะ vier เพราะว่ามันเป็นตัว v นะคะเสียงก็จะ v มากกว่าเสียง f นะคะตัวต่อไปค่ะเลข5 vijf ต้องระวังให้ดีไม่ว่าใครจะอยู่ในย่านไหนนะคะเสียง A ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะออกไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะคะบางที่จะเสียงบอก A บางที่จะเป็น A นะคะแต่ต้องไม่ลืมการทำปากทำเสียงเยอะตามหลังก่อนที่จะสะกดนั่นเองนะคะ wave ได้หมดทั้งสองนะคะออกให้ดีนะคะอย่าให้ผิดพลาดเหมือนพี่นะคะพี่ซ่อมเสียงตัวเองได้ยากมากเพราะว่าเรียนไปแล้วจะ20ปีแล้วเพิ่งมาเรียนใหม่ให้ถูกต้องแต่น้องๆที่มาใหม่เอาให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกไปนะคะตัวต่อไป this เสียง z นะคะ this seven เป็น seven นะคะทั้ง seven เลยนะคะต้องระวังให้ดีไม่เหมือน 7-Eleven ที่ไทยนะตัวต่อไปค่ะ8นะคะ8นะคะ8 8เลข9แล้ว9และ10ค่ะเหมือนภาษาอังกฤษเลย teen นะคะตัว N นะขอโทษ
ทุกครั้งเวลาเราออกเสียงภาษาดัชเนี่ยตัวสะกดไหนที่มันลงท้ายมันจะมีเสียงของตัวอักษรนั้นตามมานะคะพยายามอย่าไปพลาดนะคะเพราะถ้าเราไม่ออกเนี่ยคนดัชจะฟังเราไม่ออกซะงั้นนะคะแล้วถ้าเราออกเสียงตัวสะกดเนี่ยได้ดีมันจะทำให้เราฟังดูเหมือนคนดัชจริงๆมากขึ้นนะคะไปตัวต่อไปค่ะ11ภาษาอังกฤษเรียก11ใช่ไหมภาษาดัช11 11 11 12 12 12 13ค่ะ13เอาเลข10มารวมแล้วนะคะ13 13 14ค่ะตอนที่เราอ่าน4 4พอเป็นคำว่า14กลายเป็น4 14 14ไม่ต้อง V แต่เป็น V นะคะ14 15 15 16 16 17 17 18 18เห็นไหมมันคือเอา teen ไปใส่ข้างหลังนะคะตั้งแต่13เป็นต้นไป19 19พอถึง20 20เวลาเขียนเราจะเห็นว่ามันเขียนว่าติกใช่ไหมคะ T E K นะคะแต่เวลาออกมันอ่านเติกใครอยู่เบลเยียมนะคะอาจจะยังออกเสียงสระอิอยู่นิดๆ นะคะแต่ถ้าอยู่ฮอลแลนด์เนี่ยสระอึไว้ก่อนเลยนะคะสระอึที่ว่าก็อย่าลืมว่าสระอึแล้วต้องทำปากนิดนึงด้วยนะคะ twinter นะคะ twinter ต่อไป21ตั้งแต่20เป็นต้นไปนะคะจะเป็นระบบเอาหลักหน่วยมาไว้ข้างหน้าก่อนนอกจากเยอรมันแล้วก็น่าจะมีแค่อาหรับิกนะคะที่ใช้หลักการนับเลขแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษแล้วนะคะเราก็มาทำความเข้าใจหลักการแบบใหม่แทนที่จะเป็น21เป็น1 and 20 1 and 20 1 and 20เวลาเราอ่านเราเชื่อมเสียงไปเลย einen twintig einen twintig zweien twintig อันนี้เชื่อมไม่ได้เพราะ zwe มันเป็นเสียงเปิดใช่ไหม zweien twintig dreien twintig จะได้ยินเสียงเหมือน dreien ใช่ไหม dreien twintig vierien twintig อะfear กลับไปที่ fear อีกแล้วนะคะต่อไป25 26 27 28 8ลงท้ายด้วยพอไปต่อกับ28เหมือนกับพูดว่า28 28 2929เหมือนกับเนิ่นมาเชื่อมใช่ไหมทีนี้ตัวต่อไปค่ะ30 30เพราะตอน13มัน13ตอนนี้ก็เป็น30นะคะแล้วก็กลับไปเหมือนกันเด๊ะๆ เลยนะคะ31 32 33วนไปแบบนี้นะคะ40ก็40นะคะ40 50 50 56 56 70 70 70นะคะ78 78ทีนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอไปถึงจุดหนึ่ง80ค่ะไม่ได้พูดว่า80แต่พิเศษให้ใส่ตัวเตเข้าไปเพราะเขาคิดว่า80พูดได้ยากมากกว่า80ง่ายกว่าทำแบบนี้80เพราะฉะนั้น80เป็นตัวพิเศษนะคะให้จำว่าอายุ80มันพิเศษนะคะตักตักแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง99 99 99
100ก็เป็น hundred นะคะ hundred hundred แล้วทำแบบเดียวกันนะคะรอบนี้ให้นับถึง100นะคะทุกคนลองทำดูลองหาใครให้ตัวเลขเรานะคะแล้วเราก็ตอบกลับไปคิดยังไงคิดด้วยการมองเลขลอยเอาไว้นะคะในใจเราแล้วก็หน่วยก่อนแล้ว10หน่วยก่อนแล้ว10แล้วถ้า100ขึ้นไปจะทำยังไงนับยังไงต่อนะคะเดี๋ยวมาทดลองทำกันในวิดีโอหน้านะคะใครลองฝึกแล้วนะคะลองดูนะคะให้แฟนเขียนก็ได้หรือเราเขียนเลขเองก็ได้แล้วก็เอามาโยนโยนกองกองสุ่มสุ่มไว้แล้วจับขึ้นมาแล้วก็อ่านนะคะหรือจับคู่กับเพื่อนการนับเลขได้เร็วทำให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเลยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมันจะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะไม่ว่าจะไปซื้อของถามเวลากี่โมงนะคะจะกินอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเวลากำกับแม้กระทั่งของที่จะกินเองเนี่ยหยิบมาจะจ่ายเงินซื้อดูราคาเห็นไหมเลขเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันนะคะตอนนี้นับเลขไปแค่1ถึง100เดี๋ยวเรามาดูส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าพี่คะบอกเวลายังไงนะคะให้กดเสิร์ชแล้วหาดูนะคะในเพจนี่แหละมีการสอนวิธีการบอกเวลาแบบเทคนิคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปของการฝึกพูดจำนวนนับนะคะตัวพิเศษก็จะมี1เอิ่นเอ็นแล้วก็ไปไหนต่ออ่ะไปที่13 13 14 14นะคะ14 fear อ่าน fear นะคะ14ไม่อ่าน fear แต่พอกลับไปที่ตัวอื่นก็เป็นปกติไปจนกระทั่งถึง80นะคะตั๊กตั๊กนั่นเองจ้าแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะใครมีคำถามไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะถามได้เลยถามเวลาที่อยากรู้นะคะอย่ารอเพราะว่าพอเรารอปั๊บเราลืมนะคะนั่นแหละค่ะปัญหาของการเรียนที่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าตอนที่อยากรู้ไม่ได้ถามไม่ได้คำตอบเราจะหมดกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นพี่จึงประวารณาตัวเองให้ว่างตลอดเวลาถ้ามีคนถามถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะคะนี่สำคัญมากๆเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้มีเน็ตตลอดเวลาแต่ถ้ามีปั๊บตอบให้ทันทีเลยจ้าบ๊ายบายค่ะ